ับเรา2คนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ The Boom Orchid Park จ้าค่ะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีใช่แล้วค่ะก็ดูจากชื่อนะคะ Orchid Park ก็จะเป็นสวนต้นกล้วยไม้ค่ะเย้ต้นไม้กล้วยไม้เต็มไปหมดเลยค่ะและในนี้นะคะก็มีกล้วยไม้ที่แบบว่าดอกสวยๆและใหญ่และสีสันสดใสเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะมีหลายสายพันธุ์ด้วยใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูดอกกล้วยไม้ค่ะว่าเป็นยังไงแล้วมีสายพันธุ์อะไรกันบ้างไปดูกันก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะส่วนใหญ่ก็ยังไม่มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นครั้งแรกที่นี่นะครับ The Bloom เป็นอุทยานกล้วยไม้เมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่ผลิตกล้วยไม้ได้เยอะแยะเลยรวมทั้งกล้วยไม้สีสันเพื่อการส่งออกนะฮะแต่ที่ The Bloom เนี่ยเราจะเน้นเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์แปลกๆนะฮะที่อยู่ในป่าที่บางคนที่ต้องเดินป่าไปถึงจะได้เห็นกล้วยไม้นะครับเราพยายามจะสร้างสรรค์อุทยานตรงเนี้ยเพื่อจะได้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเดินป่าเพราะจริงๆเดินป่าไปยังไม่รู้เลยจะได้เห็นดอกกล้วยไม้ป่าพวกนี้หรือเปล่านะครับเสร็จแล้วเราก็จะสร้างป่าขึ้นมาให้มีความสมบูรณ์เต็มที่และที่ว่าเป็นแหล่งรวบรวมกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์เพื่อการท่องเที่ยวนะและโดยปลอดจากสารพิษวิโซนนี้สวยมากเลยนะครับน่าจะเป็นมุมถ่ายภาพนะครับตรงนี้นะฮะที่เห็นพวกกล้วยไม้ที่สีสันจัดจ้านพวกนี้เราจะเรียกเขาว่าเป็นกล้วยไม้ลูกผสมหรือไฮบริดเกิดจากการเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวที่มีสีสันที่สวยงาม2ตัวมาผสมกันให้ขนาดดอกใหญ่บ้างเล็กบ้างตามความต้องการของตลาดจะได้สวยแบบนี้ทั้งปีหรือสวยมากกว่านี้ในช่วงบางฤดูอย่างอันนี้คือพวกเอื้องสายนะครับพวกนี้จะออกดอกแค่ปีละครั้งนะครับอันนี้ต้องเดินป่าถึงจะเห็นนะฮะก็จะให้ดอกประตามช่วงฤดูกาลของเขาเดี๋ยวเดินไปได้สวยมากเป็นยังไงพี่ปิ๋มน้องฟิวมีดอกไม้พันป่าอะไรเงี้ยใช่ในเมื่อเราคอยแมลงไม่ได้หรือโอกาสที่จะเกิดผลได้น้อยเราก็ช่วยเขาด้วยการเอาปลายเข็มนะสกิดเกสรตัวผู้ของดอกหนึ่งมาใส่อีกดอกหนึ่งหลังจากดอกเขาโรยเราก็จะได้เป็นฝักเราก็จะได้เอื้องแปลงสีฟันมาอีกเป็นนับพันต้นจากตรงนี้นะครับก็คือแบบมีแต่ดอกสวยๆตอนนี้ได้อยู่ในป่าแล้วใช่เขาเป็นแนวเหมือนแบบเดินในป่าแล้วเจอกล้วยไม้ใช่จะเดินไปทางไหนก็สวยไปหมดเลยอะมุมถ่ายสวยมากโอ้ดอกไม้มีหลายพันหลายขนาดแม่ทำไมกล้วยไม้ที่นี่สวยที่บ้านอันนี้เขาแบบปลูกป่าเลยพ่อใช่แล้วที่บ้านเราอันสำเพ็งเดี๋ยวงั้นเราอะเปลี่ยนจากบ้านอะเป็นป่าจะได้ร่มรื่นแบบนี้ใช่ไหมใช่งั้นเดี๋ยวกลับไปทุบบ้านให้หมดเลยแล้วก็ปลูกต้นไม้ใช่ฟิล์มเจออะไรครับเนี่ยเมื่อกี้ลุงเขาพูดว่าอะไรนะมันคือเช่นอยู่ในป่าทุกคนแล้วเขาออกมาเป็นเนี้ยเป็นฝักข้ามจับอ๋อไอเยเล่นะครับเป็นฝักอันนั้นใช่ครับพี่ฟิล์มเฮ้ยแต่เขาออกดอกปีละครั้งใช่ป่ะใช่ครับไปดูฝั่งโน้นไปดูดีกว่าป่ะความรู้ล้วนๆแล้วสาระเนี่ยนี่ไงที่ลุงเขาบอกก็จะร่วงลงพื้นแต่ด้วยความที่อย่างที่เรียนว่าเขาขึ้นไม่ง่ายนะเนื่องจากไม่มีกล้วยไม้ป่าขึ้นเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือเมล็ดที่แตกร่วงลงหมดแล้วก็เหมือนกันเวลาเขาอยู่ป่าเขาแตกไปอย่างนี้โอกาสที่จะขึ้นก็ไม่มีเลยครับน้องฟิลชอบกล้วยไม้สีอะไรลูกชอบสีม่วงค่ะสีกำลังแบบเบสิกใช่ใช่ไหมสีม่วงจะเห็นบ่อยฟิล์มก็อยากเห็นสีอื่นอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ที่เห็นก็จะมีเหลืองชมพูม่วงขาวประมาณนั้นส้มนี่สวยมากเลยตรงนี้ถ่ายเลยดอกเขาเยอะมากกล้วยไม้ค่ะอุ้ยดอกเล็กๆอันนี้ไงที่ฟิล์มแบบเห็นที่บ้านบ่อยแต่มันออกที3ดอกอะออกมาทำไมอะด้านหลังจะเป็นต้นเมล็ดที่เรากำลังเริ่มปลูกเข้ามาใหม่ปลูกเอาไว้ให้เยอะๆเพราะว่าเนื้อไม้ก็จะแข็งแล้วก็มีเสียงก้องกังวานจะเอาไปใช้ในการทำพวกเครื่องดนตรีไทยเช่นระนาดพวกกลับแล้วก็ไวโอลินครับผมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีม่วงกับขาวน่าจะเป็นดอกผสมด้วยอันนี้อะไรฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกไอยราวันช้างไม่ใช่ช้างเรียกไอยราช้างช้างจะประมาณคล้ายๆอย่างนู้นฮะเมื่อช่วงปีใหม่ในนี้เป็นหมื่นช่อเลยช้างจะเต็มไปหมดเลยฮะกลัวเลยใช่ไหมครับกลิ่นหอมกลุ่นไปหมดเลยพี่ฟิล์มสวยมากนะครับไอยราวันอันนี้เริ่มเดี๋ยวจะเริ่มบานเต็มที่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่พอบานแล้วเป็นนี้หาบานจะเป็นอย่างนี้นี่ก็ได้เริ่มบานแล้วนี่เลยนะครับสวยมากนะครับมีให้มีจริงๆที่เหลือคือช้างลูกผสมนะพี่ฟิล์มบอกว่าชอบมากเลยนะครับมาที่นี่นะครับใช่ค่ะอันนี้กล้วยไม้ช้างไหนคะน้องฟิล
นะครับสวยมากนะอันนี้พ่อเคยปลูกไหมอ่ะมีครับเมื่อก่อนเคยเลี้ยงอยู่ครับเขาเรียกว่าต้นไม้ช้างเป็นจุดเลยม่วงขาวสวยนะเพราะว่าสวยมากเลยนะถ้าแบบสมบูรณ์จะเป็นประมาณนี้สวยนี้เลยเฮ้ยตอนนี้ก็สมบูรณ์อยู่นะออกดอกปีละครั้งมาที่นี่ได้ทั้งความรู้นะครับแล้วก็ได้ดูกล้วยไม้หลากสายพันธุ์นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะสวยไหมแม่แม่เดินบอกหอมนะครับค่ะนี่แม่ดอกนี่คะนี่ไอเดียดอกนี้หอมมากขอบอกที่บ้านปลูกนะครับเมื่อก่อนใช่ค่ะนี่ฝั่งนี้สวยมากเลยที่คือยาวมากเลยนะครับใช่ค่ะที่เปลี่ยนที่นี่เพราะว่าแบบธรรมชาติมากเลยนะครับใช่ก็จะแบบแนวแบบเราเดินในป่าแค่นั้นเองแล้วก็เจอต้นไม้ใบหญ้าที่สวยสวยเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรนะเดินป่าปกติจะหาดูได้ยากมากแต่เนี้ยเขาก็แบบหามาให้เราแล้วก็เอามาเพาะปลูกที่นี่เลยเดี๋ยวฝั่งนี้แบบน่าจะเป็นอีกโซนนึงนะครับค่ะกล้วยไม้เต็มไปหมดเลยทุกคนสวยมากนะครับใช่ค่ะเราก็จะเลือกว่าอันไหนที่ต้นพันธุ์ที่ว่าช่อสวยช่อสมบูรณ์นะช่อยาวเราก็จะเอาเขาเข้ามาแล้วก็มาผ่าแล้วก็เอาเมล็ดเขานี่คือเมล็ดของเขานะลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็โรยไปในขวดที่มีอาหารพร้อมแล้วเนี่ยเราก็จะปิดไม่ให้อากาศเข้าอยู่ในเนี้ยประมาณเป็นปีนะถึงจะได้ให้เขาแตกออกมาแล้วก็ขยายไปเรื่อยมีการลักษณะนี่คืออาหารของเขานะประกอบด้วยธาตุอาหารหลายๆอย่างเมื่อเราหยอดเมล็ดไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะค่อยเจริญเติบโตขึ้นทีละน้อยนะนี่คือการเพาะเมล็ดอันนี้ไปตามสเต็ปเลยใช่ไหมใช่ครับคิดอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ครับต้องมีการถ่ายขวดอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ง่ายเหมือนกันนะครับครับแต่การเพาะเมล็ดเนี่ยจะได้เร็วกว่าการทำที่ชูคัลเจอร์แต่ข้อเสียก็คือมันอาจจะมีการกลายพันธุ์บ้างแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่เราใช้เป็นการเราเรียกว่าที่ชูคัลเจอร์มันจะช้ากว่าแต่ความแน่นอนคือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็นยังไงเนี่ยเขาจะออกมาเป๊ะๆเหมือนกันเลยแต่อันนี้ต้องใช้เวลามากอย่างที่เรียนเมื่อกี้นี่กล้วยไม้มาอยู่ในนี้มาเป็นระยะเวลา2ปีละนะครับ2-3 ปีใช่วันนี้เราจะเปิดขวดเขาครั้งแรกเลยในระหว่าง2-3 ปีแรกที่อยู่ในนี้ถ้าเขาถูกเปิดขวดเมื่อไหร่เนี่ยเชื้อโรคมันจะเริ่มเข้าเข้าไปแล้วก็ contaminate คือทำให้ต้นข้างในเนี่ยเสียหายวันนี้เราจะเปิดเขาครั้งแรกเลยพอเปิดไปปุ๊บเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็จะเอาน้ำใส่ไปดึงเห็นไหมครับงั้นเด็กๆเสร็จแล้วเราก็เขย่าเนื่องจากตัวเนี้ยเขามีวุ้นอยู่ข้างล่างแล้วก็เขย่าให้วุ้นเขาเริ่มแตกใครอยากทำคลอดบ้างโอเคมาเลยโอเคพอเสร็จแล้วนะเราจะเอาไม้เขี่ยค่อยๆเขี่ยที่ต้นเขาออกเบาๆนะครับเนี่ยละเขาจะได้ออกมาสู่โลกภายนอกเป็นครั้งแรกเห็นไหมครับเห็นไหมโอเคแล้วเราก็เอาไว้ในน้ำล้างแบบนี้อ่ะใครอยากลองดึงเอาไหมเอาเลยสิตรงนี้เราก็จะซาวเขาเพื่อไม่ให้วุ้นมันเกาะติดที่รากเพราะว่าถ้าวุ้นเกาะติดเนี่ยมันก็จะนำให้มดมากัดกินจะปลูกต้นที่ใหญ่ขึ้นอุปกรณ์ในการปลูกของเขาคือกับมะพร้าวมันจะเก็บความชื้นได้ดีนะครับเอายางออกนะฮะเปิดกับมะพร้าวครึ่งนึงตรงไหนก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็เอาต้นกล้วยไม้ใส่ลงไปตรงกลางนะฮะใส่ลงไปตรงกลางแล้วก็ปิดปุ๊บจะใส่ยางอย่างเดิมก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้เพราะเราจะใส่เข้าในกระถางนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปในกระถางตรงนี้เป็นอันเสร็จสิ้นการปลูกของเขาตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอีกไม่เกิน3เดือนเขาจะเริ่มให้ดอกนะครับลองปลูกได้เลยทุกท่านเลยวิธีการทั้งแรกอะไรเอายางออกก่อนหยิบมาเลยระวังรากไม่เป็นไรเพราะว่าเขาจะรากเขาจะต้องแตกใหม่อยู่ดีรากชุดนี้ถือว่าไม่ได้มีประโยชน์มากนักทำได้ไหมครับฟิวโอเคแล้วก็ใส่ลงไปในกระถางข้อสำคัญของกล้วยไม้ทุกชนิดเลยเขาต้องไปถูกไว้ในที่ที่เขาได้แสงแดดไม่ได้ปลูกด้วยหรอครับปลูกด้วยค่ะไม่ค่ะด้วยนี่ค่ะ
แล้ววันนี้นะคะพวกเราทั้งครอบครัวค่ะก็ได้มาที่ดูออฟฟิศบ้างนะคะก็ได้มาเวิร์กช็อปด้วยก็จะเป็นการปลูกดอกกล้วยไม้นะคะคนละหนึ่งต้นใช่น้องฟิลชอบไหมคะชอบมากค่ะน่ารักดีแล้วฟิล์มก็ชอบมากเลยนะคะเพราะว่านานๆทีเราจะได้มาเจอดอกกล้วยไม้เยอะแยะขนาดนี้แล้วก็เป็นพันธุ์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยนะคะใช่ค่ะสวยมากเลยใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายน้องยังไม่ได้กินอ้าจุ๊บจุ๊บจั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 บไหนเนาะโอ้ยแม่แม่กินมาที่นะอร่อยมันอร่อยมากเลยเนี่ยยายจะป้อยจะป้อยทำแบบเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปบ้านด้วยเราไปเดินเอาไปนะก็บอกว่าให้วางบนตัวไงพิมนอนอ่ะระวังบนตัวพ่อดูปากด้วยแบบชิ้นโต